ขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับแน่นอนกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับก่อนอื่นในเบรกนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแน่นอนเบรกสุดท้ายนะครับก็มาดูเรื่องราวเบรกสุดท้ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์ด้วยใช่นะครับก็วันหยุดยาวนะอันนี้เขาเรียกเสาร์อาทิตย์จันทร์จันทร์ใช่ไหมเออพี่มีก็อาจจะมีหลายคนที่เดินทางท่องเที่ยวออกจากจังหวัดพี่มีแผนไหมพี่ไม่มีครับอยู่กรุงเทพฮะเพราะว่าออกจากจังหวัดมาหลายอาทิตย์แล้วอยู่กรุงเทพมั่งอยากจะอยู่กรุงเทพดูรถติดใช่ก็สำหรับใครที่มีวางแผนไปเดินทางท่องเที่ยวออกทริป3วันเชื่อว่าต้องมีแน่นอนเพราะนั้นขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพช่วงนี้ต่างจังหวัดยังอากาศเย็นอยู่ใช่ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไม่เชื่อไรไม่ประมาทนั่นแหละแล้วก็เตรียมรถให้พร้อมนะครับคนพร้อมรถพร้อมเดินทางอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับหลายเชื่อว่าหลายคนต้องมีแล้วมันแหมตรงกับวาเลนไทน์ใช่อาจจะมีคนไปฉลองวาเลนไทน์ต่างจังหวัดขี่รถกันไปนะอิจฉาอิจฉาเราไม่มีคู่นะคนโสดเราถ้าคนมีคู่ก็คงวางแผนไปแล้วล่ะภูทับเบิกอะไรเงี้ยใช่ดูหมอกทะเลหมอกกดไม่ได้ดูตื่นมาเที่ยงอ่ะถ้าใครไม่ไปไหนไม่ไปไหนพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นแฟนๆของ Yamaha นะครับพรุ่งนี้ Yamaha จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่เป็น All New นะครับเป็น R15 YZF R15 All New ที่ M Quartier สุขุมวิทนะครับก็จะมีในเรื่องราวของกิจกรรมมากมายเกมนะครับรวมไปถึงปะทะไหลนักแข่งระดับโลกนะครับมาวอริกบิยาเรสจะมาด้วยบิยาเรสก็ไปเจอได้ที่เอ็มควอเทียร์พี่เจคอนเสิร์ตพี่เจแน่นอนเขาแบนแอมบาสเดอร์ใช่หลายคนคอนเสิร์ตมีหลายคนมากนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายไปเลยใครอยากไปร่วมสนุกก็เชิญได้กับกิจกรรมที่ยามาฮ่าจัดทุกอย่างฟรีหมดฟรีหมดนะเพื่อมีของแถมของที่เลือกติดมาติดมือกับบ้านอีกนะครับและที่สำคัญคือได้ไปเห็นเอ็มสแลชใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นออลนิวเลยมาใหม่เลยเอ็มสแลชไปดูกันนะครับเมื่อกี้เราก็พูดอยู่ว่าเอ็มสแลชว่าจะมี ABS ไหมไม่มีอันใหม่นี้ก็ไม่มีใช่ไหมอันใหม่นี้เป็น R15 เอ้ย R15 เอ็มสแลชสีใหม่เอ็มสแลชสีใหม่ใช่เอ็มสแลชสีใหม่ R15 นี่คือใหม่ All New เลยเอ็มสแลชสีใหม่เพราะนั้นก็ต้องรอต่อไปอีกนิดนึงแฟนๆ Yamaha นะครับนี่ก็แฟน Yamaha เหมือนกัน MT09 ABS กับราคา399คุ้มไหมครับ MT09 คุ้มดีครับคุ้มนะฮะ399นี่คือรถอะไรคุ้มนะครับเพราะจริงๆแล้ว MT09 มันเป็น ABS ติดมาอยู่แล้วนะครับกับราคา399คุ้มไหมครับพี่ๆคุ้มครับ399ได้ราคารถใหม่เหรอครับใช่ไหมครับตัว900อ๋อตัว900 MT09 399โอเคนะกับราคานี้แล้วรถขี่มันด้วยตอบสนองดีก็มันก็มีตัวคู่กัดข้างหน้าก็คือ Z900 ที่พอจะบูบี้สูสีกันได้นะครับกับ3สูบกับ4สูบราคาพอกันเลย399เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าชอบตัวนี้แนะนำว่าควรที่จะไปร่ำเรียนสักนิดดึงกับทักษะการขับขี่เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโหดดิบและมีโหมดให้ปรับ ASB เขามีโหมดการขับขี่ ABS นะครับแต่ว่าใครบอกว่า ABS หมายถึงว่ามันมีโหมด A โหมด B แล้วก็โหมด S ก็คือเข้าใจกันว่ามันคือโหมดสปอร์ตแหละว่างั้นเถอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันกลับกันพี่ตัว S ไม่คือสปอร์ตอ้าวไม่ใช่เหรอตัว B คือสแตนดาร์ด S คือกลางโหมด A นี่คือโหดสุดแล้วเอาเหรอจำไม่ได้แล้วผมเคยไปปรับเล่นเหมือนกันผมก็ปรับเล่นเหมือนกันแต่จำไม่ได้กล่าวสปอร์ตนี่มาแน่เลยสปอร์ตนี่คือตัวกลางสุดตัว B คือเบสิกเลยตัว A คือแอดวานซ์เลยอ๋อเขาใช้คำนี้แอดวานซ์เบสิกโอ้โหปรับตัว A กับว่าดึงว่าไล่ ABS ขึ้นมาอย่างนี้ปรับถึงว่าเลยต้องขี่มันแรงตั้งแต่ A เลยกับ A ตัวแรกกันแรกกันเร่งหน้าลอยเลยว่าไม่ได้ปรับเรื่องแล้วเดี๋ยวกล่าวว่าปรับทีหลังกับตัว S เนี่ยใช่ใช่เนื้อคนเรามันจะผิดเข้าใจแบบนี้โอ้โหหมวดที่สบายสุดคือหมวด Bเบสิกนี่แหละนะครับตัว A นี่โหเหมือนกันเลยคิดเป็นผมเลยมาครั้งแรกใส่ A เลยก็เราไปขี่ด้วยกันแหละที่เราไปบุรีรัมย์อ่ะทุกวันก็เค้าว่าอยู่ก็ปรับเป็น A อยู่เรียบร้อยนึกว่าจะเดี๋ยวค่อยๆก็ปรับเพิ่มโหโหดมาก A แล้วไม่ปรับอะไรอีกแล้วใช่เพราะโอ้โหกรรมต้องเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักกับมันด้วยถ้ามีทักษะที่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบคนที่กำลังจะเริ่มขับขี่บิ๊กไบค์ถ้าอยากได้จริงควรจะไปร่ำเรียนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้บอกตรงว่าโหดนะโหดจริงโหดจริงขนาดเราว่าเรารู้แล้วนะแต่เราแค่ปรับหมดผิดเรายังหงายท้อง1 2นี่น่าลอยนะใช่นะครับขี่สนุกตัวนี้ขี่สนุกครับขี่มันเลยเส้นได้เลยถ้าคนสนใจได้ราคาไม่แพงตัวนี้มาคาวาซากิบ้าง ZX10 ครับกับนินจาพันตัวไหนน่าเล่นครับ
ZX10 คือสปอร์ตครับครับนินจาพันคือสปอร์ตทัวริงครับมันต่างกันด้วยสรีระแล้วไรดิ้งโพซิชั่น ZX10 ก็คือจะสปอร์ตเลยมอบเลยมอบเลยสายมอบถ้าเป็นตัวนี่สายก็คือว่าตัวแชมป์ World Superbike ล่าสุดนี่แหละครับครับนะครับก็เป็นสปอร์ตมอบนะครับสายหมอกเขาเรียกสายหมอกสายสปอร์ตมันก็หล่อสุดนะตอนนี้นะในตัวพันนะอ่ะในสายสปอร์ตนินจาถ้าเป็นตัวนินจาพันนะครับก็จะเป็นสไตล์ทัวริงสปอร์ตคือเป็นแฮนด์บาร์เพราะนั้นไรดิ้งโพซิชันท่านั่งก็จะสบายกว่าด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ 1,000 ครับกดคันเร่งได้เหมือนกันแต่นั่งสบายกว่านั่นเองนะครับแล้วราคาก็ต่างกันด้วยนะครับนี่นะครับมีก็มีคนใส่กระโปรงกระเป๋าไปออปชั่นด้วยนะครับจะเป็นสไตล์มันไม่ใช่ทัวริงจ๋านะมันเป็นสปอร์ตทัวริงใช่คือหน้าตามันก็ยังดูโฉบเฉี่ยวอยู่แต่แฮนด์ขึ้นมาเป็นแฮนด์บาร์แล้วก็มีอาจจะใส่อัซเซอรี่เพิ่มเติมก็มีกระเป๋าซ้ายขวาสำหรับเดินทางนี่กระเป๋า3ใบเลยในรูปเหมาะสำหรับเดินทางเป็นทัวริงเลยและกำลังเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีอาจจะมีการลดทอนในเรื่องของทอร์คไม่ได้จัดถึงขนาดตัวเครื่องยนต์ ZX10 นะครับแต่เป็นพื้นฐาน4สูบเรียงพันเหมือนกันนะครับขี่นุ่มขี่สบายตัวใหม่ล่าสุดนิ่มเครื่องตัวเดียวกันแต่เขาไปเซตที่ ECU ต่างกันใช่ระบบในการตอบสนองกำลังเกียร์ทดอัตราเกียร์เนี่ยก็จะต่างกันนะครับถ้าให้เลือกเมื่อกี้บอกให้เลือกเหรอให้เลือกใช่ไหมตัวไหนดีกว่ากันใช่ไหมสองรุ่นนี้อันไหนดีกว่ากันมันคนสไตล์ละบอกเขาตัวไหนน่าเล่นมันบอกว่าอันไหนน่าเล่นไม่ได้มันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนถ้าเป็นสายหมอบเลยนะสายหมอบสายซิ่งก็ต้องมา ZX10 ใช่นะครับเพราะคงไม่ไปขี่ตัวนินจาพันแน่นอนนินจาพันทุกวันนี้เขาจะมองว่านินจาพันอาจจะมองว่าผู้ใหญ่หน่อยถูกต้องแล้วก็ใช้เดินทางท่องเที่ยวแต่ยังเขาเรียกว่า30ปลายแล้วกันอย่างนี้ดีกว่านะคือยังมีใจรับความเร็วอยู่รุ่นพี่บอมอยู่ใช่ไหมพูดก็พูดเข้าท่าสำหรับคนที่ยังมีใจแบบขับขี่แบบสนุกเปิดเป็นมาแต่ว่ายังเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่อยากหมอบไม่หมอบไม่ปวดหลังแต่ว่าเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีนั่นแหละครับแต่ถ้าเอามันเลยสายหมอบเลยเข้าไปขี่ในส่งสนามอาจจะไปเริ่มล้นมือมองมือใหม่กับ ZX10 ไปเลยนะครับมาดูงบ 200,000 ครับเล่น Z800 มือ2หรือนินจา650มือ2ดีครับ 22XX นี่เท่าไหร่อ่ะ2ล่าสุดนี่ Z800 น่าจะอยู่ที่ราคามันเปิดมา375ใช่ไหมมันลงมือ2มาอยู่ที่ประมาณ27ถึง28 2ไปปลายอยู่นะใช่มือ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็น Z650Z650 มันมือ2ยังไม่น่าจะมีรถใหม่อยู่เลยมันจะเปิดตัวได้ประมาณแป๊บเดียวเองนะครับนะ XX กันเท่าไหร่ถ้า XX ประมาณสัก2526อ่ะผมว่าน่าจะมีตัว Z800 น่าจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไม่มีออปชั่นเสริมเพราะล่าสุดในเพจที่น้องทีมงานของ Speed Rider เองอยากได้อ่ะครับพี่ต๋องอ่ะเขาไปเสิร์ชมาดูก็ประมาณเนี้ย27ถึง28มีออปชั่นคือว่ามีท่อให้นะ2ปลายมีท่อมีเกียร์โยมีแฮนด์อะไรเงี้ยมีก้านเบรกก็ประมาณ27ถึง28ครับแต่ถ้า25อาจจะไม่มีออปชั่นอาจจะเป็นไม่ได้ของแต่งเดิมๆอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้ครับส่วน Z650 ผมเชื่อได้ว่ายังไม่มีมือ2แน่นอนบางคนยังเพิ่งตัดสินใจซื้อไปเองยังไม่มีใครขายตอนเนี้ยรอสักพักนึงแล้ว Z650 มันราคาที่28รถใหม่ใช่ไหมอืม2829เองรถใหม่เขาเปิดตัวมาไม่ถึง 300,000 ไม่ถึงเพราะถ้าเป็นนินจาจะ 300,000 เพราะนินจาจะมีไฟลิ่งใช่ไหมครับตัวนาเกตจะไม่ถึงแซดยังไม่มีครับแต่ถ้าตัว Z800 เนี่ยน่าจะหาได้อยู่ที่2มันไม่เกิน28นะครับประมาณนี้แล้วกันอยู่ในงบอ่ะอ๋อนินจา650เหรออ้าวส่วนไหนเนี่ยไม่ใช่แซดใช่ไหมเป็นนินจาใช่ไหมถ้าเป็นนินจาแบบนินจา650ถ้า 200,000 นินจาได้เลยเนี่ยครับนินจา650ได้เลยนี่อันนี้ได้แต่นี่มันนี่โฉมเก่าเลยนะได้ตัวนี้200,000ทนได้เมื่อกี้เราดูนึกว่าแซ่บของอาสูรเพราะนินจาไม่แพงไงถ้านินจาของอาสูรซื้อได้มีมือสองแล้วมือแล้วเยอะแยะดีเจริญยนต์เพียบเลยมีเลยนะครับเข้าโทรเข้าไปที่099-004-0070นะครับดีเจริญยนต์นะครับรับรองตัวนี้มีตอบโจทย์คุณได้แน่นอนราคาไม่แรงทิศประมาณสัก2ต้นๆนะอาจจะมีออปชั่นเสริมมาให้ด้วยท่อเทอร์นะเกียร์โยงต่างๆนะครับมาดูที่ SBS ต่อไปครับแบรนด์ KTM พี่ว่าเป็นยังไงตอนนี้มีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเหรอใช่ไหมน่าสนใจแค่นี้ไหมเอาประมาณว่าแบรนด์เอาเรื่องแบรนด์ก่อนแบรนด์ก่อนนี้มันก็มีปัญหาเรื่อง
เรื่องแบรนด์อยู่พอสมควรตัวแทนจำหน่ายเขาจะมีการปรับเปลี่ยนดีลเลอร์แต่ปัจจุบันนะตอนนี้กลับมาแล้วเขาลงตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่าสุดที่งานเอ็กซ์โปที่เขาเปิดใหญ่โตเลยทีเดียวใช่นะครับบอกเขากลับมาแล้วส่วนตัวไหนน่าเล่นโอ้โหคุณเป็นคนชอบรถสไตล์ไหนอย่างพี่บอมชอบอะไรพี่บอมช่วงไหนพี่บอมชอบแอดเวนเจอร์แล้วชอบแบบตั้งสบายๆมันก็สุดถ้าบอกว่าเป็นพวกแอดเวนเจอร์ทัวริงนี่นะKDM นี่เขาสุดแล้วนะใช่สุดนี่หมายถึงว่าสุดขีดในเรื่องของสมรรถนะกำลังท้อเขาว่าเคยเป็นหนึ่งในปาริดาก้านะ KDM พลังต้องสำหรับบ้าพลังเลยใช่เป็นเขาเรียกเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงที่บ้าพลังสุดๆใช่คือโดนมันค่อนข้างจะโหดร้ายและรุนแรงก็มีกลุ่มที่เขาใช้กันอยู่ KDM เพราะนั้นรถที่เขาดังจริงๆจริงๆนอกจากแอดเวนเจอร์ทัวริงก็ยังมีซุปเปอร์ดุ๊กมีซุปเปอร์ดุ๊กนั่นแหละซุปเปอร์ดุ๊กแล้วก็ RC8 นี่คือเป็นรถสปอร์ตที่โหก็บอกว่าแรงจริงสุดยอดเทคโนโลยีกระด้างด้วยโหมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะขี่ยากครับครับนะครับต้องใช้ทักษะในการขี่เยอะกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเพราะด้วยกำลังเครื่องยนต์ด้วยสรีระเรดดิ้งโพซิชั่นต่างๆของ KTM เนี่ยค่อนข้างจะแปลกไปจากรถค่ายอื่นรถมันไม่หาคนคนต้องไปปรับหารถต้องปรับหารถเพราะว่ารถมันโหดมาก KTM นะก็บอกว่าจริงๆเป็นรถที่ขี่สนุกขี่มันหลายๆรุ่นแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามตอนนี้ว่าเรื่องแบรนด์ผมว่าตอนนี้มันจบแล้วจบแล้วเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแล้วสำหรับคนที่ใช้ KTM ครับก็แบรนด์เรื่องของดีลเลอร์เขาแต่ตั้งกลับมาอย่างเป็นทางการศูนย์บริการแล้วทีนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์บริการใช่โชว์รูมต่างๆเพิ่มขึ้นขนาดไหนผมเชื่อว่าปีนี้เขากลับมาน่าจะโอเคใช่เพราะว่าเอ็กโปเขาบอกแล้วเขาจะกลับมาทำตลาดเหมือนเดิมใช่นะครับแล้วก็เอ็กโปก็เปิดตัวไปหลายตัวว่าจะเป็นซูเปอร์ดุ๊กเอง120นะครับแล้วก็ตัวดุ๊กแล้วก็ตัว RC นะครับหลายตัวนี่ครับถามว่าน่าเล่นตัวไหนโอ้โหมันก็แล้วแต่คุณนะเพื่อนที่บอกว่าคุณต้องปรับตัวเข้ามาหารถเพราะฉะนั้นซื้อรถมาแล้วไม่ใช่ว่าจะขี่ได้เลยนะใจเย็นๆ ค่อยๆเปิดคันเร่งนะ เตือนไว้ก่อนนะ KTM ถึงจะมองเป็นรถนั่นเป็นเจอทัวริง นึกว่ามันโอ้โหไปขี่นี่เพิ่งไปจับครั้งแรกกับรถเพื่อนอ่ะเรียบร้อยรถอย่างนี้มันคงไม่มีอะไรเปิดคันเร่งที่ตกใจเลยนะอ่ะมาดู ER6N ครับปี12ขึ้นไปนะครับมือ2นะใช้ไหมครับเพื่อจะขายต่อราคาที่เท่าไหร่ฮะเอาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่มาถามผมใช่ไหมER6N ก็ปีอะไรเมื่อกี้ปี12ใช่ไหม12ครับ12 PLN ใช่ไหม ER6N ตัวนี้นะครับ12ซึ่งตอนนั้นเปิดตัวมาก็206,000-207,000ตอนนี้รถมันอยู่แสนกว่าบาทนะมันเป็นโฉมแรกผมว่าน่าจะลงเหลือประมาณแสนไปปลายด้วยซ้ำไปแสนกว่าบาทแหละเคยเห็นแสนกลางด้วยใช่ไม่น่าเกิน107,000แสนกว่าบาทนี่แหละขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับนะครับประมาณนี้มันโฉมนี้นะดูประมาณ107,000ได้อยู่สวยๆนะคือสวยๆนะ 107,000 ถึงได้อยู่นะครับประมาณนี้ไม่น่าเกินนะครับประมาณนี้แล้วกันคือก็ยังเล่นได้อยู่ถึงแม้คาวาซากิจะเลิกผลิตไปแล้วแต่ก็ได้รับการยืนยันจากทางคาวาซากิแล้วว่าเขาสต๊อกอะไหล่ไว้สามารถใช้ได้15ปีอ่ะเอาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไหล่เบิกศูนย์ได้ทุกอย่างก็ถึงแม้จะเลิกการผลิตไปแล้วแต่ว่าก็ยังเข้ามาเซอร์วิสได้เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องราคามือสองข่าวที่แรกมันอาจจะทำให้ราคาแกว่งไปนิดนึงนะคนตกเอ้ยเขาเลิกผลิตปิดแล้วปุ๊บรีบขายเลยรีบขายทิ้งเลยแล้วก็มีพวกที่ไปช้อนมาช้อนเก็บก็ตอนนี้ก็ขายก็ได้ซื้อขายได้ปกติปกติครับราคาน่าจะก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะเป็นยุคบูเบอร์ของบิ๊กไบค์บ้านเรา ER6N ใช่เป็นคนเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะสร้างกระแสรถบิ๊กไบค์ในเมืองคาวาไปทำให้กระแสรถบิ๊กไบค์กลับมาครับเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำให้เนี่ยไม่งั้นเจ้าอื่นไม่ทำหรอกถูกต้องนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าแรกจริงๆนะสุดท้ายช่วงท้ายนี่ก็บอกว่าก็จะมีในเรื่องราวที่เราไปที่สนามช้างครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ช่วงต้นรายการเราก็บอกว่าเมืองนอกระดับเบอร์โซไบค์ก็เปิดตัวเต็มแข่งมาแล้วบ้านเราก็มีการเปิดตัวเต็มแข่งแล้วเหมือนกันก็เป็นค่ายสีเขียวคาวาซากิเองก็คือว่าตอนนั้นที่เราไปร่วมกิจกรรมของคาวาซากิที่การแข่งขันคาวาซากิโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่ช้างเวลามก็มีการเปิดตัวทีมแข่งด้วยครับเราก็เลยทำสกู๊ปเก็บมานะครับจะมีการสัมภาษณ์ทีมแข่งด้วยแล้วก็ให้มาชมกันว่าวันนั้นน่ะการเปิดตัวทีมแข่งมีใครเป็นนักแข่งบ้างและใครเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับงั้นเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของคาวาซากิเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง L นะครับครับพบกับพวกเรานะครับวันจันทร์วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับวันนี้เราก็สองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้าง International Circuit นะครับกับกิจกรรม KRRC หรือว่าคาวาซากิโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพปี2016สนามสุดท้ายนั่นเองทำไมถึงเป็น2016และทำไมถึงเป็นสนามสุดท้ายเพราะว่าสนามนี้จริงๆจะต้องจัดในเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่ามีการโยกย้ายมาจัดในปีนี้นะครับโอ้โหแล้ววันนี้ไม่ได้มีการแข่งอย่างเดียวก๊อฟใช่นอกจากความสนุกสนานเร้าใจในเกมการแข่งขันแล้วนะครับได้ข่าวว่าเขามีการเปิดตัวแถลงข่าวนักแข่งใหม่ด้วยอย่างเป็นทางการนี่ดูที่ด้านหลังเรากำลังนุ่นวายกันอยู่กำลังเซตกันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปหาเขาไปเลยดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บอกว่าเป็นที่ฮือฮาของวงการรถมอเตอร์สปอร์ตครับคือแบบติ๊งโน้ตครับที่พงศ์วโรกรนั่นเองอ่ะสัมภาษณ์กันนิดนึงครับกับติ๊งโน้ตเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างสำหรับปีนี้ที่มาอยู่กับคาวาซากิก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่สีเขียวครับก็รู้สึกว่าความตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ก็อบอุ่นดีครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีปีนี้มีความมั่นใจยังไงบ้างก็คือไหนๆทางคาวาซากิเนี่ยก็เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวผมก็พยายามทำให้เต็มที่อย่างที่ทางคาวาซากิเนี่ยได้หวังไว้ว่าอยากจะได้โพเดียมอยากจะได้แชมป์ผมก็พยายามทำให้เต็มที่ความประทับใจแรกที่ได้มาจับเจ้าตัว ZX10RR เป็นไงครั้งนี้เป็นวันที่3สำหรับคันใหม่ที่ได้เทสที่สนามช้างก็รู้สึกว่าความแรงนี่ใช้ได้200น่าจะ290กว่ามั้งฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเราอยู่ด้วยครับยังไงก็ผมติ๊งโน้ตนะครับที่พงศ์วโรกรนะครับปีนี้ย้ายมาขี่คาวาซากิครับสายเขียวก็เขามีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วไงก็ฝากสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมเป็นน้องใหม่ครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็ติดตามที่ไหนบ้างเพจของเราติดตามก็มีทาง Facebook ครับติ๊งโน้ตที่พงศ์วโรกรครับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็น่าจะขึ้นแล้วก็ IG ก็เป็นติ๊งโน้ตเลข10ครับครับผมแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนักแข่งที่อยู่เป็นทีมเมทกันนะก็สัญญาใหม่เหมือนกันคนนี้นะครับมาใหม่สิงๆเลยกับสายเขียวนะครับขอสวัสดีสวัสดีครับชัยวิชิตนิสกุลหรือเจ้าอิดหรือว่าซีเคนเองนะครับยังไงบ้างปีนี้จะมีคาวาซากิแบบเต็มรูปแบบเป็นทีมแข่งแล้วอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางคาวาซากิไทยแลนด์ลีซิ่งทีมนะครับที่เห็นความสามารถให้มาเข้ามาในร่วมทีมในปีนี้ครับปีนี้ตั้งเป้าอะไรยังไงไว้ปีนี้ครับผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะจบบนโพเดียมทุกสนามครับผมทำผลงานดีสุดว่ากันเถอะทำผลงานดีสุดเพื่อแฟนที่ตามฝากถึงแฟนแฟนคลับแล้วอ่ะก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับซีเชชัยวิชิตในสกุลนะครับก็อย่าลืมเชียร์เบอร์25มีแฟนเพจไหมก็แฟนเพจก็คือ CK ชัยวิชิตถ้าเฟซบุ๊กก็คือชัยวิชิต CK นิสกุลภาษาอังกฤษครับผมและ IG นะครับ CK ชัยวิชิตชัยวิชิตครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งท่านสำหรับ CK ชัยวิชิตที่สกุลนะครับติดตามทีมคาวาซากิไทยแลนด์เรซซิ่งทีมก็อย่าลืม2คนนี้แล้วกันติ๊งโน้ตแล้วก็เจ้าอิด CK ชัยวิชิตที่สกุลครับผมตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดครับพี่ออสกิตนะภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับพูดชื่อตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วอ่ะให้พี่ออสพูดถึงความภาคภูมิใจในการอิมพอร์ต2นักแข่งมาสู่ทีมคาวาซากิเป็นยังไงบ้างในส่วนของนักแข่งนะครับเราเองเราก็ได้สรรหานักแข่งที่มีดีกรีระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับก็ได้แก่คุณทิติพงศ์วโรกรนะครับหรือติ๊งโน้ตนะครับที่จะใช้นัมเบอร์100ของเราทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็คุณ PK นะครับคุณชัยวิชิตนิสกุลนะครับเบอร์25นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับก็จะลงชิงชัยนะครับ SD1 นะครับในรายการ All Superbike Thailand Racing นะครับสำหรับ
ตัวรถนะครับปีนี้เราก็อิมพอร์ตมาสดๆเลยนะครับด้านหลังของเราก็คือ Kawasaki ZX10RR นะครับที่มีอยู่พันคันทั่วโลกนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ2คันด้านหลังของผมนะครับก็รบกวนทุกท่านนะครับนะฮะก็ติดตามชมนะครับหรือข่าวสารนะครับได้ทางแฟนเพจของ Kawasaki นะครับนะฮะหรือ Facebook Kawasaki นะครับก็รบกวนนะครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมกีฬาไทยแลนด์เรซซิ่งของเราด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับช่วงสุดท้ายของรายการ KRC แล้วก็เป็นรายการการแข่งขันนะครับนอกจากความเร้าใจความสนุกสนานของการแข่งขันแล้วนะครับก็เรียกว่ามีการแถลงข่าวเปิดตัวทีมแข่งนักแข่งของ Kawasaki Thailand Racing Team ด้วยโอ้ต้องบอกว่าแล้วเรา2คนนะตัวก๊อฟได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ด้วยเนาะต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับบริษัท Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดที่ให้เกียรติเรา2คนด้วยนะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่มาทำข่าวเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนนะครับรายวันหนังสือพิมพ์แฟนเพจเว็บไซต์ต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นว่าเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศของงาน KRC ดีกว่าเนาะนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเราทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ